คนิคการตกปลาด้วยเหยื่อยางเบื้องต้นเหยื่อยางเป็นเหยื่อนุ่มนิ่มที่ผลิตจากพลาสติกอ่อนขึ้นรูปตามลักษณะเหยื่อที่ใช้ล่อหรือเลียนแบบเหยื่อในธรรมชาติเช่นปลาไส้เดือนหนอนกบกุ้งจิ้งจกเป็นต้นซึ่งข้อดีของเหยื่อเหล่านี้นั้นคือความนุ่มนิ่มให้ตัวผิวไหวสร้างแอคชั่นได้คล้ายเหยื่อจริงในธรรมชาติและเมื่อปลาเข้าหุบกินก็กัดแน่นเพราะไม่ระแวงคิดว่ากัดเนื้อนุ่มนิ่มของเหยื่อจริงๆเข้าการใช้เหยื่อชนิดนี้นั้นนักตกปลาสามารถเลือกใช้เหยื่อให้เหมาะสมกับการตกปลาแต่ละชนิดเช่นเหยื่อผิวน้ำหรือเหยื่อจมน้ำการใช้เทคนิคต่างๆเข้าช่วยเช่นการสะบัดปลายคันหรือการเจิร์กสร้างแอคชั่นการเกี่ยวเหยื่อหรือการใช้อุปกรณ์ตกปลาอื่นๆมาประยุกต์เช่นลูกปัดตะกั่วตาเบ็ดเช่นการตกในรูปแบบเท็กซัสริกและแคโรไลนาริกที่คุ้นหูนักตกปลาสายเหยื่อยางซึ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวมักเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของนักตกปลาแต่ละคนเหยื่อยางนั้นจะนิยมใช้ตกปลานักล่าในบ้านเราที่เน้นๆก็เช่นปลาช่อนกระพงที่ไม่เน้นแต่ก็กินอย่างกระสูบกระสงชะโดนิลกรายหรือไปทางทะเลชายฝั่งก็ปลาเก๋าข้างปานกระพงกระพงแดงเป็นต้นซึ่งนักตกปลาด้วยเหยื่อยางมือใหม่สิ่งที่ควรรู้ในเบื้องต้นก็มีดังต่อไปนี้1. การเกี่ยวเหยื่อรูปแบบต่างๆและการใช้งานการเกี่ยวเหยื่อยางนั้นก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดเหยื่อและประสบการณ์ที่สั่งสมมาไปถึงชนิดปลาและแหล่งหมายที่จะตกซึ่งการเกี่ยวเหยื่อเบื้องต้นนั้นก็ทำได้ดังนี้เหยื่อปลายางหนอนยางตาเบ็ดที่ใช้จะเป็นแบบหัวจิกกลมหรือรูปทรงหัวปลาหรือตาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อยางก็ได้ขั้นแรกก่อนนำเหยื่อปลายางหรือนอนยางที่จะใช้มาวัดขนาดกับตาเบ็ดในลักษณะหงายตาเบ็ดขึ้นโดยให้หาระยะที่ปลายคมเบ็ดแทงขึ้นในส่วนของลำตัวให้พอดีในลักษณะที่เบ็ดเหยียดตรงเหยื่อไม่หงิกงอเมื่อการระยะได้แล้วก็เอาคมเบ็ดแทงไปที่กลางหัวเหยื่อให้ทะลุไปกลางลำตัวตรงที่เรากะไว้จัดให้เหยื่อเรียบไปกับตาเบ็ดเป็นอันใช้ได้นิยมใช้ตกปลาล่าเหยื่อต่างๆเช่นช่อนกระพงปลาสูบพวกปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลาเบี้ยวหรือปลาทะเลอย่างปลาเก๋าก็ใช้ได้ผลดีเหยื่อจิ้งจกยางตาเบ็ดที่ใช้จะเป็นตาเบ็ดสำหรับเกี่ยวเหยื่อยางวัดขนาดตาเบ็ดกับเหยื่อจากนั้นการระยะการเสียบตาเบ็ดเข้าไปจากตรงกลางส่วนหัวของเหยื่อคือกะว่าแทงเข้าไปแล้วตาเบ็ดฝังจมได้พอดีในส่วนหัวเมื่อแทงในส่วนหัวเข้าไปแล้วก็ให้การระยะตาเบ็ดกับลำตัวของเหยื่อว่าให้แทงเข้าไปแล้วเบ็ดโผล่ออกมาพอดีเหยื่อเหยียดตรงไม่บิดงอหากหมายมีสวะหรืออุปสรรคมากก็ให้เอาปลายคมเบ็ดฝังลงไปในเนื้อเหยื่อยางเพียงเล็กน้อยเพื่อหลบเลี่ยงจากพวกอุปสรรคต่างๆต้นหญ้ากิ่งไม้จอกแหนหรือจะใช้ตาเบ็ดแบบมีกระสวะก็ได้เช่นกันเหยื่อจิ้งจกยางนั้นนิยมใช้ตกปลาช่อนปลาชะโดโดยจะลากบนผิวน้ำสวะหรือพืชน้ำต่างๆรวมไปถึงการตกแบบจมในสไตล์เท็กซัสริกและแคโรไลนาริกก็ใช้ได้เช่นกันเหยื่อกบยางตาเบ็ดที่ใช้นั้นก็เป็นตาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อยางทั่วไปหรือใช้ตาเบ็ดที่มีสปริงเกลียวล็อกเหยื่อซึ่งจะช่วยไม่ให้เหยื่อหลุดรูดออกไปจากตำแหน่งเดิมเหยื่อกบยางส่วนมากนั้นนิยมใช้ตกแบบผิวน้ำมากกว่าใช้ใต้น้ำแต่ก็มีนักตกปลาหลายท่านประยุกต์ใช้แบบเท็กซัสริกก็แล้วแต่จะปรับประยุกต์ใช้กันไปการเกี่ยวเหยื่อกบยางตกผิวน้ำก็จะใช้หลักการเหมือนการเกี่ยวเหยื่อยางทั่วไปคือวัดระยะกับตาเบ็ดก่อนจะเกี่ยวเบ็ดเข้าตรงกลางส่วนหัวทะลุออกมาบริเวณคอที่กะไว้ดึงเบ็ดเข้ามาให้สุดจากนั้นก็เอาคมเบ็ดแทงทะลุจุดที่2กลางลำตัวเหยื่อกบยางบางรุ่นมีร่องกลางลำตัวเพื่อซ่อนตาเบ็ด
ก็สะดวกดีเจ้าเหยื่อกบยางใช้ได้ดีมากๆสำหรับไม้ธรรมชาติต่างๆในบ้านเราตัวเหยื่อเองก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสันหลายขนาดขนาดใหญ่ก็จะเล่นชะโดเล็กลงมาก็เป็นงานปลาช่อนส่วนการเลือกสีสันหรือรูปแบบนั้นก็ตามแต่ความชื่นชอบของนักตกปลาและในการเกี่ยวตาเบ็ดนั้นไม่ว่าจะแบบไหนจะปล่อยคมหรือสั้นคมกันสวะก็อยู่ที่ลักษณะการตกและพื้นที่หมายนั้นๆเช่นการตีปลาช่อนชะโดตามหมายป่าหญ้าพืชน้ำต่างๆก็จะเกี่ยวเบ็ดเข้าเนื้อเหยื่อเพื่อการสวะแต่ในการตกในบ่อหรือหมายที่โล่งไม่มีอุปสรรคก็จะปล่อยคมเบ็ดอิสระก็เลือกใช้ให้เหมาะสมตามดุลพินิจของผู้ตกได้เลยครับเหยื่อยางและการเกี่ยวเหยื่อยางในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้มือใหม่ทำได้ง่ายๆก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับเหยื่อยางอื่นๆหรือเพิ่มเลเวลโดยการเกี่ยวในรูปแบบอื่นๆต่อไปจากนี้ได้เลย 2. รูปแบบการตกการตกแบบผิวน้ำเช่นการตีปลาช่อนชะโดหรือปลาล่าเหยื่ออื่นๆลักษณะการหาหมายก็เหมือนการตีปลาช่อนชะโดตามปกติซึ่งก็มักเป็นตามกอบัวสวะพืชน้ำตอไม้ซึ่งจะตีแล้วกรอลากมาบนพืชน้ำหรือริมแนวสวะพืชน้ำตีลากผ่านตอไม้การตีขึ้นฟังและค่อยลากลงมาซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกันกับการใช้เหยื่อผิวน้ำแบบอื่นๆซึ่งเหยื่อยางที่นิยมใช้ก็จะเป็นพวกกบยางจิ้งจกยางและเมื่อปลาเข้าชาร์จเข้าฮุบผู้ตกต้องลดคันเบ็ดลงเพื่อส่งสายให้ปลานักล่าขย่ำเหยื่อให้เต็มที่โดยอ่านนับในใจ1 2 3ก็วัดได้เลยจะวัดติดหรือว่าวพออยู่ในช่วงระยะเวลานี้นี่แหละครับในการส่งเหยื่อนั้นเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลก็จะถ่วงด้วยตะกั่วหรือใช้ตะเบ็ดที่มีตะกั่วติดมาอยู่แล้วหรือแบบหัวจิกต่างๆก็ได้เช่นกันการตกแบบจมน้ำส่วนมากก็จะเป็นพวกเหยื่อปลายางหนอนยางไส้เดือนยางกุ้งยางแต่ก็มีการใช้กบยางจิ้งจกยางบ้างในบางเทคนิคบางรูปแบบการตกรูปแบบนี้นั้นจะเน้นปลานักล่าเช่นปลาช่อนปลาสูบกระพงปลาเก๋าและก็ปลานักล่าอื่นๆที่ผ่านมาเจอโดยเหยื่อปลายางและหนอนยางนั้นจะใช้กับตาเบ็ดหัวจิกซะส่วนมากซึ่งก็มีขนาดน้ำหนักให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของผู้ตกโดยหัวใจหลักในการตกนั้นจะเป็นการเคาะเหยื่อโดยใช้ปลายคันสร้างแอคชั่นข้อดีของเหยื่อยางคือแค่การสร้างแอคชั่นเบาๆเหยื่อก็พริ้วไหวได้อารมณ์เหมือนปลาเหยื่อจริงๆแล้วฉะนั้นยิ่งเราสร้างแอคชั่นเรียนแบบปลาจริงได้มากก็ยิ่งสร้างโอกาสพิชิตปลานักล่าได้มากยิ่งขึ้นเช่นการสร้างแอคชั่นเรียนแบบปลาบาดเจ็บปลาหนีตายเป็นต้นการตกแบบจมน้ำนี้ยังมีที่นิยมอีก2รูปแบบคือการตกแบบเท็กซัสริกกับแคโรไลนาริกซึ่งจะต่างกันที่รูปแบบการประกอบตาเบ็ดและลักษณะหมายใต้น้ำโดยเท็กซัสริกนั้นตะกั่วจะติดอยู่กับหัวเหยื่อส่วนแคโรไลนาริกนั้นจะมีสายหน้าขั้นตะกั่วอีกทีซึ่งก็มีแนวทางเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1. การตกแบบเท็กซัสริกการตกแบบนี้ถือเป็นที่นิยมของนักตกปลาสายข้อบ้านเรามากเหยื่อที่นิยมใช้ก็จะเป็นหนอนยางไส้เดือนยางปลายางจิ้งจกยางกบยางหรือเหยื่อยางอื่นๆตามการประยุกต์ใช้โดยลักษณะการเกี่ยวเหยื่อนั้นก็เหมือนการเกี่ยวทั่วไปแต่จะปล่อยตะกั่วเข้ามาติดตรงตาเบ็ดเลยหรือบางท่านก็จะรองด้วยลูกปัดเพื่อเวลาสร้างแอคชั่นจากปลายคันตะกั่วจะกระแทกหรือเคาะกับลูกปัดสร้างเสียงเรียกให้ปลานักล่าสนใจการที่ลดการเชื่อมต่อสายให้น้อยลงเพราะจะได้สัมผัสจากการเข้ากินเหยื่อหรือสัมผัสแอคชั่นปลายสายได้ดีกว่าการมีลูกหมุนมาขั้นเท็กซัสริกนั้นเหมาะกับหมายน้ำนิ่งสภาพหมายใต้น้ำที่ไม่รกหรือมีอุปสรรคมากเกินไปเพราะเหยื่อจะพริ้วไหวอยู่กับพื้นดินมักใช้เคาะหานักล่าที่ซุ่มอยู่หน้าดินรอเหยื่อหรือหลบร้อนพักผ่อนกายาแต่ถ้ามีเหยื่อโผล่มาหาก็พร้อมไล่พร้อมฮุบกิน 2. การตกแบบแคโรไลนาริก
การตกสไตล์นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักตกปลาบ้านเราโดยการเกี่ยวเหยื่อก็เหมือนกันกับแบบแรกแต่ตะกั่วจะถูกย้ายขั้นด้วยสายหน้ากับลูกหมุนดังรูปซึ่งสายหน้าจะยาวประมาณ 18-40 นิ้วในบ้านเราการตกแบบนี้นั้นเหมาะกับสภาพน้ำไหลเอื่อยหมายใต้น้ำมีสาหร่ายโคลนเลนกิ่งไม้หรืออุปสรรคใต้น้ำอยู่บนหน้าดินซึ่งสายหน้าที่มีเพิ่มเข้ามานั้นจะช่วยให้เหยื่อลอยพริ้วไหวอยู่เหนือพื้นผิวหน้าดินซึ่งจะมีเพียงตะกั่วเท่านั้นที่จมอยู่กับพื้นซึ่งจะช่วยให้การเคาะเกิดเสียงและช่วยฟุ้งฝุ่นเลนให้ปลาสนใจและเตรียมเข้าฮุบเมื่อเห็นเหยื่อยางลอยพริ้วขึ้นมา 3. ลักษณะการตกและสร้างแอคชั่นของเหยื่อยางรูปแบบการตกปลายางหรือข้อเหยื่อยางนั้นใช้เทคนิคที่เหมือนกันก็คือการใช้ปลายคันในการสร้างแอคชั่นให้กับเหยื่อซึ่งแรงส่งจากปลายคันผ่านสายไปสู่เหยื่อสร้างความพริ้วไหวประดุจดังเหยื่อที่มีชีวิตจริงหรือเหยื่อที่กำลังดิ้นรนร่วงโลนบาดเจ็บจวนจีนตายซึ่งลักษณะอาการเหล่านี้มักจะเตะตาปลานักล่าเข้าอย่างแรงแนวทางการตกก็เช่นตีเหยื่อไปรอเหยื่อจมกระดกปลายคันเบาๆ 2-3 ครั้งแล้วลดปลายคันลงปล่อยให้เหยื่อค่อยๆร่วงลงพื้นซึ่งจะมีแอคชั่นที่หางผิวไหวยั่วยวนปลานักล่าจากนั้นก็เก็บสายเข้ารอกทำซ้ำไปเรื่อยๆหรือตีเหยื่อสู่เป้าหมายปล่อยจมลงสู่พื้นดินหมุนกลับมา1รอบจากนั้นกระตุกคันเบาๆ1ครั้งปล่อยให้จมมโนภาพตามไปด้วยว่าเหยื่อร่วงลงสู่พื้นด้วยความพริ้วไหวจากปลายหางจากนั้นก็พุ่งตัวขึ้นมาแล้วค่อยๆร่วงลงไปอย่างพริ้วไหวยั่วยวนซึ่งปลานักล่าอาจกำลังกัดฟันจ้องมองอยู่อย่างไม่กระพริบตาหรือหมุนกลับมา1รอบกระตุกปลายคัน 2-3 ครั้งก็จะเป็นการเพิ่มลีลายั่วยวนเข้าไปอีกหรือหมุนกลอกลับมา2รอบกระตุกปลายคัน 2-3 ครั้งหมุนกลอกลับเพิ่มเป็น3รอบกระตุกปลายคัน4ครั้งก็ได้เช่นกันหรือการตีไปแล้วลากมาตามปกติลักษณะปลาว่ายน้ำแบบนี้ก็ได้ตัวบ่อยครั้งซึ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละรูปแบบพยายามมองผิวน้ำไปด้วยว่ามีไพปลาหรือฟองอากาศปลาตามมาหรือเปล่าซึ่งหากมีก็จะทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจว่ามีนักล่าอยู่แน่ๆและมันกำลังสนใจเหยื่อของเรา 4. ลักษณะอาการปลาเข้าชาร์จเมื่อปลาชาร์จหรือกัดเหยื่อของเรานั้นจะรู้สึกได้จากปลายคันมาสู่มือเราซึ่งจะมีแรงดึงตึกๆให้รับรู้ได้ก่อนลดคันส่งสายให้ปลาขย่ำเหยื่อให้เต็มปากเต็มกลืนเมื่อสายเริ่มวิ่งก็เก็บสายให้ตึงแล้ววัดได้เลยบางครั้งเมื่อปลากัดมันจะอมเหยื่อนิ่งก็ค่อยๆเก็บสายใช้มือค่อยๆดึงสัมผัสว่าปลายังอยู่หรือเปล่าเมื่อมีแรงต้านก็วัดได้เช่นกันหรือหากตีแล้วมีปลาไล่กัดแต่ไม่โดนก็อาจจะเป็นปลาเขี้ยวรอบบินสูงก็ลองเปลี่ยนเหยื่อยางตัวอื่นลงไปทดสอบเหล่านี้นั้นก็เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นที่นักตกปลานักเคาะเหยื่อมือใหม่ต้องได้ใช้ได้พบเจอและสามารถนำเอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อประสิทธิภาพในการออกล่าเจ้าตัวใต้น้ำในรอบต่อๆไปสวัสดีครับ